สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ในห้องไลฟ์สตรีมแล้วก็คุณผู้ชมย้อนหลังด้วยครับผมกัปตันชีพและวันนี้จะเล่นเกม Deus Ex Mankind Divide จะเรียกว่าภาคที่1 2 3 4น่าจะภาคที่5แล้วล่ะนะสำหรับซีรีส์ Deus Ex เนื้อเรื่องอ่ะจะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากภาค Human Revolution นะครับหลังจากภาคนั้นมา2ปีนะในภาค Human Revolution เนี่ยจะเป็นช่วงมนุษย์เริ่มปรับใช้ระบบเทคโนโลยีอัคเมนต์คือระบบที่เป็นเหมือนอวัยวะเทียมเนี่ยเสียบเข้ากับร่างกายจะเป็นช่วงที่อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีเลยนะช่วงเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับสำหรับเนื้อเรื่องในช่วง Mankind Divide เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่สังคมน่ะต่อต้านระบบอัคเมนต์นะผมไม่แน่ใจว่าตัวเรื่องเนี่ยมันจะไปอิงกับฉากจบไหนในภาค Human Revolution เพราะว่าใน Human Revolution เนี่ยมีฉากจบให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับก็จะมีทั้งสนับสนุนอัคเมนต์ต่อต้านอัคเมนต์แล้วก็ปกปิดความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาค Human Revolution แต่เขาจั่วหัวไว้ว่ามันคือต่อต้านนะฉะนั้นเราก็เข้าไปดูนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะถ้าต่อต้านตัวเอกอย่างเราเนี่ยดัมเจนเซ่นเขาติดอัคเมนต์มาเต็มตัวเลยอาจจะมีการต่อต้านทางสังคมบ้างระดับความยากก็จะเป็นกิฟต์เมียชาเลนจ์ละกันกลางๆครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะ enjoy ภาค Mankind Divide เป็นแบบ stand alone experience ซึ่งจะ run event ของ Human Revolution อ๋อเฮ้ยโดยการผ่านการชมวิดีโอ12นาทีรีแคปคุณต้องการชมไหม12นาทีเหรออ่าได้ครับหรือว่าทวนกันอีกรอบนะ Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree provided of course they had enough money A new breed of people was emerging half human half machineเขาพูดถึงปี2027นะซึ่งเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มเข้ามามีผลในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับผู้ที่มีตังค์ผู้ที่มีเงินดาวิดเซราฟ himself handpicked me for the job said he needed me to keep his people safe ตัวเองของเราเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของซาลิฟอินดัสทรีทำงานให้กับเดวิดซาลิฟครับซึ่งบริษัทของเดวิดซาลิฟเนี่ยเป็นคนผลิตพวกอุปกรณ์อาร์เมนต์ต่างๆเนี่ยแฟนเก่าของเราครับเมแกนลินเนี่ยเธอฉลาดมากครับแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนโรไซติสเธอกำลังมีงานวิจัยที่จะเปลี่ยนโลกแล้วก็สุดท้ายครับเกิดอีเวนต์ในเกมคือถูกผู้ร้ายกลุ่มไทยแลนด์บุกเข้ามาโจมตีผู้ร้ายพวกนี้เนี่ยมีระบบอัคเมนต์ทางทหารที่เยี่ยมยอดมากเลยนะภารกิจของพวกเขาก็คือทำการลักพาตัวเมแกนและทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไปทำอะไรบางอย่างนะฮะผมไม่อยากสปอยมากตัวดำก็ถูกยิงนะจนเกือบจะเสียชีวิตแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นแบบ high end military grade เกรดทหารเลยก็ช่วยชีวิตอดัมเอาไว้ใช้เวลาเกือบปีกว่าก็คือ6เดือนในเกมในการกลับมาที่ซาลิฟอินดัสทรีอีกครั้งและพบว่าบริษัทซาลิฟเนี่ยถูกโจมตีโดยกลุ่มต่อต้านอัคเมนต์หรือพวกเฟียริสในกลุ่มต่อต้านเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับหลายระดับที่เราเจอคือกลุ่มก่อร้ายจริงๆยังมีกลุ่มที่สันติวิธีด้วยคือ Humanity Front นะเป็นองค์กรที่ต้องการให้ UN เนี่ยทำการขีดเส้นจำกัดในการวิจัยไบโอเทคโนโลยีนี้หรือระบบอัคเมนต์โอเคเราก็สืบเรื่องครับเราพบว่าแฮกเกอร์ของกลุ่มเพียริสเนี่ยเหมือนเขามาต้องการตัวระบบไทฟูนทำให้เราจำเป็นต้องไปกู้ระบบไทฟูนนะครับจากโรงงานน่ะพอเราเจอแฮกเกอร์ครับแฮกเกอร์เนี่ยถูกเสียบสายต่อแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า human proxy นะมีคนแฮกอีกคนหนึ่งอะเพื่อควบคุมแฮกเกอร์คนแรกเราก็เลยตามสัญญาณของแฮกเกอร์คนที่2ครับจนเจอกับแคมป์ฟีมาในดีทรอยต์
เจอกับกลุ่มทหารอีกครั้งนึงนะเป็นทหารรับจ้างกลุ่มเดียวกับที่โจมตีเราเมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วจัดการทหารคนหนึ่งชื่อว่าแบลเลตพูดถึงตำแหน่งที่อยู่ใหม่ในเพนท์เฮาส์ในพาร์ทเมนต์ของเมืองจีนแล้วรู้ว่ามันอาจจะเป็นกับดักครับแต่ไม่มีตัวเลือกแล้วเดินทางไปที่จีนนะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนครับพวกเขาสร้างเมืองที่2ขึ้นมาซับทับเมืองแรกเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ด้านบนเราก็พยายามหาครับตำแหน่งของเฮงชาMaricมาริกนักบินของเราเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่เฮงชามาก่อนเธอรู้ว่าควรไปสืบเรื่องที่ไหนก็เลยทิ้งเราไว้ที่ Lower City ใกล้กับตำแหน่งที่ Barrett น่ะบอกเอาไว้ครับที่นี่เนี่ยจะมีกองกำลังทหารเรียกว่า Bell Tower Associate นะซึ่งจะทำงานภายใต้รัฐบาลของจีนปรากฏว่าแฮกเกอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ชื่อว่า Van Bruggen ครับเป็นแฮกเกอร์คนเดียวกับที่บุกเข้าไปที่ซาลิฟแฟคทอรี่นะแฮกเข้าไปแวนเบเกอร์น่ะตกใจนะครับที่แฮกเกอร์คนแรกน่ะคือไปบังคับให้เขายิงตัวตายก็เลยหลบหนีหลบหนีคดีแล้วเลยติดต่อกับแก๊งทริแอดในกลุ่มของฮาเวสนะฮะฮาเวสเตอร์ทริแอดเนี่ยจะมีหลายกลุ่มนะPresident of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to. เราก็พบว่าแฮกเกอร์น่ะถูกจ้างโดย CEO ของ Taiyang Medical นะครับชาวยันลูเราพบว่าชาวนั้นน่ะต้องการที่จะควบคุมระบบอุตสาหกรรมอาร์เมนในประเทศจีนอย่างสมบูรณ์แบบเราเลยจำเป็นต้องเข้าไปที่ตึกของTaiyang Medical เนี่ยเพื่อไปหยิบหลักฐานในการแฮกออกมาปรากฏว่าสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยเป็นข่าวถึงเรื่องเมแกนยังไม่ตายเธอและทีมนักวิทยาศาสตร์มือดีทั้ง4เนี่ยถูกลักพาตัวไปครับแล้วก็ถูกทำให้เชื่อว่าตายไปแล้วเราอยากได้รู้เรื่องนี้เพิ่มเติมก็เลยไปสืบเรื่องต่อที่เพนท์เฮาส์ของซาวปรากฏว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในเบี้ยของผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับมันคือกลุ่มอิลูมินาติตัวร้ายของเดวส์เอ็กซ์ part of her confession made sense David Seraph had been worried about his people so worried he required all of them to have subdermal locator devices โชคดีหน่อยนะคือเราไม่มีหลักฐานไม่รู้ว่าต้องสืบเรื่องที่ไหนแล้วครับแต่เดวิดซาลิฟเนี่ยพวกเขากังวลในคนของตัวเองก็เลยติดตั้งฝั่งเทคโนโลยี GPL เหมือน GPS น่ะพอติดตามนะครับก็พอจะสืบได้ว่าคนอื่นน่ะถูกลักพาตัวไปที่ไหน CEO ของไทยงอ่ะซาวนะครับพูดถึงเรื่องอิลิซาคัสซานเป็นรีพอร์เตอร์เป็นนักข่าวของสถานีไปกัสเราก็เลยไปสืบเรื่องที่ไปกัสสเตชันนะแต่เมื่อฉันพบกับซานในห้องออฟฟิศShe freely admitted to jamming Detroit satellites the night Megan's team had been taken. ตอนที่เราไปคุยกับกัสซานเนี่ยเธอยอมรับครับว่าเธอทำการแจมสัญญาณดาวเทียมเนี่ยในวันที่เมแกนทีมถูกลักพาตัวไปเธอบอกว่าเธอแค่ทำตามคำสั่งในตึกของไปกัสสเตชันเนี่ยจะมีทหาร mercenary ที่อยู่ในทีมในการโจมตีซาลิฟอินดัสทรีด้วยชื่อว่าฟิโดโลวาก็ได้ต่อสู้กันในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมเธอสุดท้ายเฟโดโลวาก็ตายครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรถึงหลักฐานชิ้นต่อไปนะดังนั้นเอลิซาก็เลยเหมือนมอบหลักฐานที่เราไปสืบต่อนะเอลิซาเนี่ยเรารู้ว่าเป็น AI โปรแกรมด้วยขั้นสูงก็ขับมาพูดถึงเรื่องการที่เดวิดซาลิฟเนี่ยมีระบบติดตามนะ
โอ้ยแม่งยาวจังวะเอาตอนนี้สืบเรื่องไปถึงผู้ช่วยของวิลเลียมแท็กการ์ดนะครับวิลเลียมบิลแท็กการ์ดชื่ออิซาเอียสแซนโดวัลคืออิซาเอียสแซนโดวัลเนี่ยจะถูกว่าจ้างให้ทำการผ่าตัดตัวอุปกรณ์ที่ฝัง GSL เอาไว้อะให้ผ่าตัดออกอะคือมันมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการลักพาตัวเนี่ยจะต้องผ่าตัดพวกระบบติดตามออกไปแต่ว่าแซนโดวัลทำไม่ได้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนขึ้นสัญญาณเป็นขึ้นสัญญาณแบบที่ไม่สามารถติดตามได้อะสุดท้ายฟิชชาร์ดมันก็ตามเจอแล้วก็ไปที่เมืองจีนเนี่ยผมเล่านำหน้าไปแล้วกันโคตรยาวเลยโอ้อันนี้เรื่องสำคัญเดวิดซาลีพูดถึงการค้นพบของเมแกนครับว่าสามารถวิวัฒนาการเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ได้แต่ว่าจะมีกลุ่มที่ต้องการควบคุมระบบอาร์เมนต์อย่างเต็มตัวก็คือกลุ่มอิลูมินาติตอนนี้เพิ่งเล่าถึงเรื่องแซนโดวัลSandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. ลบ GPL ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนคลื่นสัญญาณไปพิชาร์ดเนี่ยมันเก่งมันก็เลยตามสัญญาณเจอถึงประเทศจีนแต่โชคร้ายครับกลุ่มอิลูมินาติรู้ทัน Ambushed.Shot out of the sky by Bell Tower Associates seconds after entering Hengxia's airspace. และถูกโจมตีครับโดยกลุ่มที่ร่วมมือกับ Illuminati คือ Bell Tower เพราะเขาโจมตียานของเราโชคดีครับที่ Merrick นั้นบินเก่งก็เลยพาเรารอดมาได้การตามสัญญาณเนี่ยเราตามไปถึงหัวหน้ากลุ่ม Triad กลุ่ม Harvester นะฮะ Tong Si Hong which Bell Tower had left at their doorอย่างน้อยเราก็รู้ครับว่าตัวเชฟเชนโก้เจ้าของแขนตายไปแล้วทองชี้ตำแหน่งที่เราควรจะไปนะก็คือเรือขนส่งสินค้าของพวกเบลทาวเวอร์ปรากฏว่าพวกเบลทาวเวอร์เนี่ยทำการเคลื่อนย้ายผู้คนที่ถูกลักพาตัวไปเพื่อมาทดลองโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่าไฮรอนโปรเจกต์เป็นระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับโดยใช้คนเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นส่วนของ DLC Missing Link แล้วนะเราเจอกับพันธมิตรที่ไม่ทราบที่มาครับคือควินเขาก็ช่วยเหลือเราในเบลทาวเวอร์น่ะสุดท้ายก็พาไปที่โรงงานไบโอเทคฟาซิลิตี้นะของกลุ่มอิลูมินาติชื่อว่าโอเมก้าแลนด์ที่นั่นน่ะมีนักวิทยาศาสตร์3คนของซาลิมดัสซี่นะครับถูกจับมาไว้ Millions of people all over the world already have the biochip installed พวกเขากำลังผลิตไบโอชิปแบบใหม่ฮะ Attract Megan to a private section of the ranch There I ran into Yaro แล้วก็สืบตามหาเมแกนไปเรื่อยๆจนถึงส่วน private section เราเจอกับเจสันแนเมียพวกเขาร่วมมือกับชาวแล้วก็ถูกโจมตีโดยพวกไททันเหมือนแอคแท็กออฟไททันมากเลยในสุดเราก็เจอเมแกนครับเมแกนเนี่ยกำลังผลิตไบโอชิปอันใหม่ขึ้นมานะโดยการควบคุมของฮิลดาโรอีกทีนึงขณะนั้นน่ะดาโรกำลังพูดคุยถึงเรื่องระบบพูดคุยกับ UN นะที่แพนเทียนะครับแพนเทียก็คือสถานีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อนน่ะปรากฏว่าเขาปล่อยขึ้นสัญญาณครับทำให้อักเมนทุกคนที่ติดไบโอชิปอันใหม่เนี่ยเห็นภาพหลอนและกลายเป็นบ้าเราเลยรีบไปที่มหาสมุทรอาร์กติกพอตอนที่ฉันปิดดาวน์ดาราส์บรอดคาสต์I knew the damage she'd done แล้วก็ไปปิดสัญญาณที่แดโร่ปล่อยออกไปHow would the world react to this sabotage? Would people ever regain their faith in augmentations again? คือแดโร่เนี่ยทำให้ระบบอาร์กเมนต์มันเป็นอันตรายนะครับเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นถึงภัยอันตรายของอาร์กเมนต์ที่ไม่มีการควบคุมหรืออาร์กเมนต์ที่ถูกควบคุมโดยพวกกลุ่มอิลูมินาติอิลูมินาติต้องการควบคุมอาร์กเมนต์แบบเต็มตัวแดโร่ก็เลยต้องการให้เห็นถึงภัยนี้ฮะโดยการทำสิ่งที่แย่กว่านะคือโชว์ความอันตรายของอาร์กเมนต์โดยการแทรกแซงสัญญาณขึ้นไปอ่ะ
มันหวังว่าทุกคนควรจะเลิกใช้เทคโนโลยีนี้ซะเรียกว่าสร้างเองก็ทำลายเองครับ Now look at it In yet another augmented terror attack 251 passengers aboard Sista Airlines flight 451 were killed When an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks. เอามีข่าวเครื่องบินตกกำลังกู้กล่องดำกันอยู่ flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes you just have to let go.And embrace what you've become. บางครั้งคุณต้องปล่อยผ่านเรื่องอดีตไปครับแล้วก็ยอมรับตัวตนที่เราเป็นในปัจจุบัน If I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen. ถามว่าเราพร้อมไหมเราก็พร้อมครับที่จะลุยพวกมันเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าเราเข้ามาแน่นอน Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you.ที่พาเรามาด้วยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นอัคเมนต์หนึ่งเดียวในทีมครับ We're going to sandstorm barreling down our ass and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower. One of the special forces. คนที่มาตามหาก็คือใช้ชื่อว่าเชฟเฟิร์ดนะครับเป็นอดีตทหารของเบลทาวเวอร์ That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. เขาเนี่ยขายอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายThe undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see. นี่คืออลันซิงเป็นเอเจนต์ของเรานะครับที่ล่อเชฟเฟิร์ดออกมา Iraqi smuggling cartel that's infected the eastern hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jin, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy.มันจะมีการค้าขายอาวุธในตลาดมืดนะเราก็เลยใช้สายของเราเนี่ยล่อซื้อเจมเพิร์ดมันก็เลยออกมาที่ที่เราจะไปก็คือโรงแรมที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าพวกมันถูกบังคับด้วยเครื่องมือทหารThings got gruesome real fast. ทำให้เราเดากันว่าทหารที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ต้องเป็นพวกคนงานน่ะที่ติดอักเมนเกี่ยวกับเรื่องการทำงงทำงานหนักนะเรื่องการก่อสร้างครับจริงเนี่ยจะเจอเชฟเพิร์ดที่ชั้นกราวฟลอร์อยู่ในส่วนของโรงแรมเมนอาร์เทเรียมเขาต้องการให้พวกลูกน้องของจินน่ะดูแลความปลอดภัยให้ครับAs far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft. Here, I want you to block access to it. Fine. ในการที่จะบล็อกคนของพวกพ่อค้ามืดจีนอะไรนั่นเราก็ต้องไปบล็อกเส้นทางก่อน I'd recommend taking a little hardware, just to be sure. เราไม่อยากให้อดัมเจตเซ่นน่ะพึ่งอักเมนมากเกินไปนะฉะนั้นใช้น้อยแต่พองามมีเลือกคนไทยแล้วครับวิธีแห่งนอนเลทัลกับวิธีแห่งความรุนแรงเอาเนี่ยแหละรุนแรง I'm not leaving my six exposed. Give me ไม่ใช่เด็ก3ขวบนะ Your call but Singh's นายเลือกเองแหละ So watch your fucking sights What about range There's lots of wide spaces and high ceilings in there but a number of tight and constrained rooms too So it's a crapshoot really เขาบอกว่าสถานที่ต้องไปอ่ะจะมีส่วนของอาคารที่สูงนะฮะหลังคาสูงมากก็คล้ายๆกับภาคที่แล้วเลยเราจะเลือกอะไรดีคอมแบทแล้วกันหรือรีโวเวอร์ผมติดใจรีโวเวอร์ภาคที่แล้วมากเลยอ่ะเอานี่แหละรีโวเวอร์เราต้องการเล่นแบบระยะประชิด You got itOne last thing, Jensen. Singh said the Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. We'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in.
There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. ก็พวกของจินน่ะ So we're scrambling a little. จะใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่บูสต์สัญญาณด้วยนะบางทีเราต้องบล็อกนี้ก่อนครับบล็อกสัญญาณด้วยเพื่อช่วยเราเข้าไปได้ง่ายขึ้นเขาพูดถึงเรื่องพายุทะเลทรายที่จะเข้ามาในอีกไม่นานนะก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยครับ You're up first, Jensen. Let's do this. ย้ายก่อนเจนเซนไปเลยอะไรก็ผมไปที่ดูไบครับปี2029 This is Knife Leader. Engage Husk Drives and descend to Angels 15. โอ้นี่ไปมาอยู่หน่วย Task Force แล้วอ่ะเป็นพวกต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายครับกระโดดเอาเลยก็ลาก่อนครับมาถึงก็ตายบ้าตายบอยแล้วมันมีระบบอิคารัสถ้าเราไม่อัปเกรดสกิลนี้ก็ตายแน่นอนเนาะTeam leader, this is Jensen. I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. เขาก็สั่งให้เราเข้าไปในอาคารนะ Once his team is on the ground, Miller out. ทำอะไรได้บ้างเอ่ยสามารถโรเตทของได้แล้วครับภาคนี้โอ้น้ำตาจะไหลมีประโยชน์จริงในชีวิตคว้างแบบเอามือสองมือโยนสวยงามมากcredit shift ผมว่าผมอยากปรับภาพเป็นไฮนะเพื่อให้มันลื่นกว่านี้มันไม่ถึง60อ่ะเอาจะดูภารกิจกันก่อนนะรู้สึกว่าหน้าเมนูเนี่ยจะมีเพิ่มเติมมาหลายอย่างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น inventory อันที่2 ส่วนของการ up skill practice อันที่3คือส่วนของ crafting เหรอมันเหมือนคราฟมากเลยนะจะเป็นหน่วยเงินครับหน่วยคราฟของแล้วก็เลือกว่าจะสคราฟอะไรอันที่4ครับบ่งบอกถึงออบเจคทีฟที่เรามี5แผ่นที่6เดต้าเบสอ๋อมีสักทีนะนี่จะเป็นส่วนที่ควรมีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วล่ะส่วนของเดต้าเบสอ่ะภาคที่แล้วจะมีแค่ระบบบล็อกบทสนทนาพวกอีเมลเก่าๆแล้วก็ไกด์ครับ6เดือนที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำงานให้กับ Task Force 29เป็นหน่วยของ Interpol ต่อต้านผู้ก่อการร้ายในเช้าวันนี้เนี่ยมิสัยของเรานะครับถูกส่งไปต้องเราต้องรีบไปที่ดูไบสถานที่ที่กลุ่มตลาดมืดเนี่ยทำการซื้อขายเจรจาอาวุธภารกิจก็คือปิดทางเข้าแอทเรียมแล้วก็ Secondary ครับแจมสัญญาณบูสเตอร์โอ้ยโหดเอาเรื่องนะสเปคเนี่ยผมว่าเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเขาถึงให้ตั้มดาวนะไอพวกสเปคที่สูงกว่าผมเนี่ยยังหน่วงเลยอาจจะต้องรอแพทแก้นะวิกเซฟเด็กไกด์กด E สามารถที่จะเปลี่ยนระบบคอนโทรลให้เลือกว่าเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าจอยแฮนด์ซอไม่เกี่ยวครับผมรู้ว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้ภาษาดีใจก็กระตุกพอสมควรนะคืนเกมยังทันครับภายในเวลา2ชั่วโมงนี่ไงจะคงคืนบ้าบออะไรล่ะแล้วต้องอัปเกรดการ์ดจอสิ What's wrong? The Jin have got a few Jennies up and running. Gonna have to hack keypads. Should enjoy it, MacReady. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you.
ใช้โปรแกรมอะไรสดครับนี่ OBS หรือ XSplit OBS ครับเอาเรื่องนะเดี๋ยวผมพยายามเดินมองพื้นแล้วกันเอ้ยมีกล่องโอ้ดีจังเลยรู้สึกดีครับที่มาถึงเราสามารถยกของหนักได้แล้วกด B เพื่อเปิด Augment View อ๋อเขาให้4สกิลมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ถือว่าดีนะโอ้อย่างภาคที่แล้วอ่ะเราไม่รู้เลยนะครับว่าสกิลไหนเป็นสกิล Active บ้างแล้วควรจะอัพดีไหมมีประโยชน์ยังไงกด F1 เพื่อเปิดโหมด Silent F2 ใต้ฝุ่นเดิมอ่ะกูใช้กระสุนใต้ฝุ่นแล้วสิแล้วก็4ฮะหายตัวของใต้ฝุ่นแล้วมีควันด้วยไฮโซเราไปยังไงดีนะเอาชิปหายครับไปยังไงวะกด B อ๋อกด Smart View กด Middle Mouse Assign แล้วก็ Exit มีจุดอ่อนของกำแพงโอ้มันมีของอยู่ข้างหลังนะเอายังไงวะนี่ฮะข้างบนมีทางเบรกเกอร์แหลกมากแหลกสุดๆเลยน้ำตาจะไหลเมื่อเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บก็พื้นเป็นไฟฟ้าครับโอ้โหผมว่าผมต้องปรับภาพลงอะไฟฟ้ามาปุ๊บเกมโคตรกระตุกอาจจะเป็นที่โปรแกรมสตรีมด้วยแหละไม่ก็โปรแกรมเป็นที่เอนจินเกมน่ะอ๋อลื่นขึ้นนะดีละดีละพาไปก่อนครับขอให้เล่นได้โอ้โหเข้ามาอย่างไวสไตรค์ไม่ก็ผมต้องปิดตัวพรีวิวของ YouTube ด้วยอ่ะมันจะได้ลื่นกว่านี้นะฮะดีขึ้นดังนั้นถ้าภาพมันไม่ขยงไม่ขยับอะไรแจ้งผมด้วยนะเจนสัน we're moving through oh fuck what's wrong the gen have got a few Jenny's up and runningGonna have to hack keypads. You should enjoy it, McCree. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you. อะไร fuck ยง fuck you อะไรล่ะ ไฟฟ้ามาเราไม่กระตุกแล้วแล้วเราจะไปยังไงวะเดี๋ยวลองกระโดดออกไปนะSecurity Rating 1เขาก็มีแจ้งให้เรียบร้อยครับว่าระดับความยากเท่าไหร่นะ Attempt เหลือ5ทับ5 Hack ก็น่าจะเหมือนเดิมภาพเปลี่ยนไปนะครับ
แต่คอนเซปต์น่าจะคล้ายๆกันคือกด C เพื่อแคปเจอร์โนดคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยเออยังพูดมา Trace program initiated กด F เพื่อ modify Access granted Access granted กดเอาโอ้เสียดายกระสุน Tutorial ให้คุณตาม Green Hologram ไปมีระบุว่าเราควรไปที่ไหนนะกด F เพื่อเข้า cover ให้เล็งแล้วก็กด space bar ไฮโซขึ้นดีกว่าภาคที่แล้วนะดีกว่าเยอะเลยอ่ะไนต้อนรับนี่คือ NPC ตัวแรกนะที่จะน็อกดาวไปนะเอาจินนี่ว่าฆ่าได้ไหมอ่ะเอาฆ่าได้ครับโอ้โอเคมีศัตรู2คนอยู่ข้างหน้าจินจะเป็นคนแรกเลยนะที่โดนกดโฮเลยครับไม่มีการเว้นชีวิตภาคที่แล้วไม่ได้ใช้ภาคนี้ฆ่าอย่างเดียวกระโดดโอ้ผมคิดว่าทางข้างบนน่าจะกระโดดขึ้นไปได้นะลองดูฮะมีการเดินถอยหลังด้วยมันจะมาแล้วจีนมันเหมือนแต้มแอคชั่นเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะนี่ก็จินครับเมาส์โคตรไวเลยบางทีมันก็เงาไปนะใช่เงากับยางเลยเออมันให้เห็นถึงลักษณะเท็กเจอร์ของแต่ละวัสดุไงดูดีแล้วชมมันแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ดูยากไปหน่อยนะผมว่าภาคที่แล้วดูง่ายกว่าเนี่ยกว่าจะดูเลข212เนี่ยสงสัยยังไม่ชินแต่ดีครับมีปุ่มให้กดTrace program initiated. Access granted. Access granted. Jensen, Mac, listen up. Doppler shows that sandstorm's moving in fast. It's big and it's gonna hit us hard. God, I hate the fucking desert. Confirm visual? I can. Time is not on our side. Copy that. Solid copy.โอเคตอนนี้ทะเลทรายก็เข้ามาแล้วนะครับพายุทะเลทรายเราต้องรีบนี่ขนาดไฟฟ้ามาเครื่องยังกระตุกแล้วพายุทะเลทรายผมไม่จอฟ้าเหรอไปที่ส่วนของเพนเฮาส์เนาะหรือว่าเราเลือกรูปท็อปได้ครับเราน่าจะอยู่ที่รูปท็อปที่เดิมเลยโอเคเป็นเฮ้าส์ครับตรง Xsplit Premium 1 ปีไปในอินบ็อกซ์ที่เพจแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
นี่คือตอนนี้กำลังยกมือไหว้อะขอบคุณมากจริงๆครับค่าเฉพาะตัวที่ควรค่านะคุณแกเอาอย่างนั้นเหรอได้ครับได้ไม่น่าจะทันนะพี่แกเลือกเลทอลไปแล้วคือภาคที่แล้วเนี่ยผมเลือกสเตลไปสเตลทิวทอเรียลกด F4 เพื่อ activate glass shield cloaking โอเคกด F4 เพื่อหายตัวF1 เพื่อเปิดเล็ก silencer augment คือทำให้เราเดินเงียบนะกดแล้วที่ขวาเล็งนะครับที่ NBC แล้วใช้ lidar mark tracker augmentก็คือคลิกขวาเล็งเฉยๆกด E เพื่อหยิบออบเจกต์แล้วก็ใช้เมาส์คว้างคุณ A อันผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรอื่นฮะโอเคครับก็สอนถึงเรื่องการหายตัวการเดินแบบเงียบๆแล้วก็การขว้างวัตถุเพื่อดึงความสนใจคุณแก่เดินบนทรายแล้วมีรอยเท้าไหมอันนี้ยังไม่มีทรายครับเป็นแต่ซีเมนต์ผมชอบกดกระโดดอยู่เลยเข้าโคเวอร์คือกด F ยังงงๆอยู่นะกระโดดไปไหนเนี่ยจินไปแล้วครับเขาสอน F4 ใช่ไหมผมจะไปกด F2 เนี่ยเพื่อไต้ฝุ่นอยู่เรื่อยๆเลยนาย energy ไม่พอรอครับรอเขาบอกว่าพายุทรายมาแล้วนะข้างนอกก็ยังดูปกติดีเอาถังสีไปซับแมชชีนข้างบนมีทางไปครับแต่จะต้องหาลังมาต่อตอนนี้เจอแล้วMacready, how you making out? Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins... อีกแล้วนะครับเป็น Combat Tutorial. That was fast. Have you installed the signal booster already? กด V เพื่อเปิด Quick Inventory. ก็น่าจะเป็นกด I หรือ1เพื่อเปิด Hyper Steam Inject นะครับเพื่อบูสต์เลือดน่ะ I ป่าววะไม่ใช่ ตัวเลขนะ1 2 3 4 5Last thing we need is the comms breaking down. ปจีเพื่อคว้างเกรเนต What's that doing? กูคว้างไปไหนวะคว้างไปไหนก็ไม่รู้ครับหรือว่าเป็นสโมกเกรเนตยังไงต่อเราต้องไปที่โฮโลแกรมเนี่ยอ๋อสโมกเกรเนตถูกต้องแล้วว่างถูกแล้ว
จริงๆผมแทบไม่ชินกับระบบเข้าโคเวอร์ภาคนี้เลยสงสัยเพิ่งเล่นภาคที่แล้วไปวันก่อนอากินคนตะกัลตอนเอาไปได้ไหม Get back to patrol นายกด F2 เพื่อเปิดใต้ฝุ่นอ้าวไม่ทันแล้วครับนี่แหละมีคนเดียวจบยังผมว่านะสเตลเข้าไปแล้วก็ใต้ฝุ่นไปเลยเถอะSlower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. But I take mine with cream and two sugars while you're asking. Jinja! จริงๆXP ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มั้งผมฆ่าเนี่ยมันได้ XP น้อยกว่าทำให้มันสลบนะแล้วก็เสียงดังด้วยน่ารู้ตัวแล้วอึ๊บหายตัว นี่หายตรงหน้าเลยนะเอางงสิได้ปืนฆ่าก็จะได้ XP น้อยกว่าเดิมตรงสตรงสเตลหรอกข้างล่างบิดกาดเพียบเลยครับข้างหน้า3 Jensen what's your 20 working my way through the penthouses remember to keep an eye out for the Jin's communications booster if you can disable it Roger that อุ๊ยไต้ฝุ่นได้นะจังหวะนี้กันโดดไปใต้ฝุ่นครับอลังสุดๆใช่ยะโทกันยิงไม่โดนเลยThe bastard is cutting us down เอาเฮ้ยกดคิวนี่ว่ะผมก็ไปกด F นี่ระบบมันไม่เหมือนกันปุ่มมันไม่เหมือนกันต้องเล่นอย่างเงี้ยตายลาก่อนเพื่อนมันควรจะมียาให้ผมลากไปใช้ก่อนนะไฮโปสติมเนี่ยที่เขาบอกอ่ะกดปุ่มบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะฮะเพื่อฮิลทุเรศจริงๆอ้าวแล้วไปฮิลในตอนนี้เนี่ยโอ้โอ้ไม่ไหวเลยนะเจ็ดเส้นออกไปข้างหน้าครับ130เมตร Jensen what's your 20 working my way through the penthouses remember to keep an eye out for the Jin's communications booster if you can disable it Roger that เราจะต้องไปปิดบูสเตอร์ก่อนอยู่ที่ไหนวะบูสเตอร์ชั้น1ดูไบชั้น2ก็ไม่ได้บอกด้วยครับว่าบูสเตอร์อยู่ที่ไหนโอ้ยชิบหายเดินกันให้ควัก1 2 3มาแล้วครับข้างหน้าลามาฟิชฮากะฮินะกะมานเอ๊ะติดลานามัสลาฮะฮัลวะกิดะมินัลมาวดูอ์ดะโคตรเยอะอ่ะเอาล่ะคนแรกครับจินชูฟูดะกันยาอะรฟอัยฮากะลาซิมนะฮะฮะดูอ์ดะ
มันได้ยินเสียงเหรอหรือว่าเห็นเอ้าวงแตกครับวงแตกมันเมาส์มันไวมากชิบหายโอ้เขาอยู่ข้างหน้าก็มียิงไม่โดนเลยจินเอาปืนมาใช้ดิโอ้ยทำไมปุ่มมันอย่างนี้เนี่ยอีควิปผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องการลากลงตัว1 2 3 4อ่ะต้องกดอะไรในภาคนี้นะI told him to watch his back. Machine on the balcony. ขบวนครับจีน2ตัวจีน Don't shoot me. โอ้โหระเบิดด้วยนู่นๆเดี๋ยวผมดึงความสนใจนู่นไปดูมันบอกดูก็โง่แล้วพูดเยอะเลยอ่ะพูดเยอะไต้ฝุ่นครับจะโดนป่ะเนี่ยไม่ถึงไม่มีใครตายเลยตรงนี้ก็ได้วะไต้ฝุ่นมัลติคิวรอดได้ไงเนี่ยกระสุนหมดมันเล็งยากมากเลยเกมเนี้ยอีควิประเบิดลอยมาโอเคครับเคลียร์แล้วนะเคลียร์แบบไม่น่ารอดมาเลยยังไม่ชินนะยังไม่ชินแต่รู้สึกโอเคนะคอมแบทใช้ได้อยู่ประตูเยอะดีได้แล้วจินจะเป็นชื่อกลุ่มพ่อค้าขายอาวุธอ่ะเขาจะตั้งชื่อการ์ดทุกคนว่าจีนอย่างเช่นทหารเบลทาวเวอร์ก็ตั้งชื่อว่า BT นะเบลทาวเวอร์น่าจะแบบนี้มากกว่านะแล้วโคกี้จะตั้งชื่อการ์ดแต่ละคนน่ะ Chang's hacked into the Jin's radio signal checking the patch now we should be hearing Sing any second خليل الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاية كمان شوية روح قل بقية الناس اننا عصلكمโอเคเขาก็ดักสัญญานะครับนี่คือสายของเราเขาบอกว่าจะไปคุยกันเรื่องค้าขายที่ออสเตรเลียแล้วอ่าฮะตั้งนานนะครับตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วยังไม่จบติวเตอร์เรียลเลยนี่คือบทนำโอเคนี่คนเดียวสเตลตัวที่อยู่ในจุดปลอดแล้วเข้าวงใช้ใต้ฝุ่นนะผมว่าน่าจะไวเสนอแท็กติกนี้อ๋อฮะได้ครับเซฟนะเจนสัน we're inside the atrium taking up positions on the terraces what's your 20 still movingWell, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Negative. Didn't find it. Well, you better hope Singh's cover stays intact. Otherwise, you'll be answering to me.
ทหารส่วนใหญ่ก็ฝ่ายเราอ่ะเข้ามาอยู่ประจำตำแหน่งแล้วครับแล้วก็อยากให้เรารีบนะเพราะว่าจะมีเหมือนยานบินของศัตรูจะเข้ามาด้วยดุนยาฮาดีย์ดิลวัดEnergy เอ้ามันก็ได้นี่หว่าคือตอนแรกผมดูด้านซ้ายนะ Energy ไม่พออ๋อโอเคถือว่าผ่านครับยังงงๆอยู่นะกับเรื่องเกจ Energy ขึ้นเร็วดูหายตัวนะแล้วก็เดินถ้าหายตัวแล้วยืนอยู่เฉยๆเนี่ยจะลดช้าครับถ้าเดินน่ะจะลดเร็วแล้วรีเจนล่ะรีเจนค่อนข้างไวอยู่ดีเทคเร็วมากครับEasy Access grantedJensen, Panos access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. All right, strike force. Position and hold. Strike one. In position. Strike two. All set. Strike three. Yeah. Strike four. In position and holding, boss.Eyes up, safety's off, guys. Yeah, no shit, brown nose. Watch your fucking mouth, Halliday. ตอนนี้ทีมหน่วยย่อยทั้ง4นะครับก็เข้าประจำตำแหน่งพร้อมที่จะโจมตีพร้อมกัน Everybody stay sharp. Singh's got eyes on Shepard. Patching you in now. สำหรับสายของเราเนี่ยก็เล็งไว้ที่เชพเพิร์ดแล้วครับ Target's in the AO. Remember, Singh's down there, so watch your fire. ก็ให้ยิงระวังด้วยเพราะว่าสายเราอยู่ข้างล่างExecuting a boy with a sandstorm on her ass. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. How biblical. Are these the weapons? อาวุธก็คือแขนกลเหรอ They're getting harder to come by. Guns are still hard to get. ด้วยครับส่วนปืนน่ะอยู่ที่ช็อปเปอร์ What the? อะไรเนี่ยมีกี่ตัววะเฮ้ยShepard is dead. What? Shepard ตายไปแล้วครับโดยใคร Miller, this isn't the Jin. Repeat, it's not the Jin. ใช่ครับพวกที่มาโจมตีเนี่ยไม่ใช่จินเป็นพวกหน้ากากทองอ่ะยิงแม่งเลย Open fire. Make a grab for the chopper. You got a shot? Negative. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it.อ๋อผมก็ไม่ได้ไปติดตัวแจมสิกนอลบูสเตอร์นะเพราะว่าไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะฮะทำอะไรเอ่ยก็คือทำการหยุดช็อปเปอร์ไม่ให้มันหนีออกไปภารกิจรองคือปกป้องสิ่งสายของเราโอ้อยู่ข้างล่างนู่นเลยเหรอลงลิฟต์ด่วนครับ Copy that Copy that boss วาจะลงเฮ้ยไม่ลงเว้ยลิฟเสียบอสลิฟเสียลงไม่ได้โอเคครับกดไม่ติดพระเจ้าพายุทะเลทรายมานะพายุทรายมามองไม่เห็นเลยครับนี่ดีแล้วซ้ายศัตรูเอ้าเฮ้ยอ๋อเป็นลิฟต์ Man down
เอาซิงตายช้าเกินไปชิบหายไวพอดเดี๋ยวผมต้องรีบไปดีกว่านะซิงมันตายแล้วอ๋อมีทางเข้าอีกทางหนึ่งนี่ด้านขวาครับปืนโว้ยเฮ้ยมันบลิงได้ด้วยฮะอ๋อวันนั้นยังมีปืนแบบแรงๆไปเลยครับผมก็มีแต่ปืนสั้นแล้วก็รีโวลเวอร์มันให้มามี6นัดติ๊งอย่าเพิ่งตายนะตัวนี้ก่อนเลยครับตัวแรกจะไม่เปิดวิชั่นเนี่ยผมก็มองไม่เห็นเขาเขียนว่าอาร์คเมนเทอร์โรลิสต์นะหัวทีเดียวตายดิเอาตายแล้วนี่หว่าWho's hit? Jensen. Strike. มึงตายง่ายเกินไปไหมนะซิง Repeat. Sing is dead. Oh, good fucking job, Jensen. You. ชีวิตล้มเหลวสุดๆในการงานช่างแม่งแต่ช่างหัวซิงอะไม่สนใจแล้วซิงเยี่ยมมันไปได้ช้ามากเลยนะโอ้ยStep it up. That chopper's about to take offไปครับช็อปเปอร์สุดหมดเฮ้ยโอ้โหมีวิ่งมีสไลด์เข้ามาเนี่ยโคตรเท่มึงอย่าเร่งกูสิกูพยายามแล้วโอ้ยเข้าไปก็ถูกยิงครับมันเห็นอะไรที่กินได้ก็กินเข้าไปเรามีระเบิดควันนะแต่ไม่จำเป็นหรอกยาก็ใช้ไปแล้วครับเหลือระเบิดเฮ้ยถูกยิงเอ้ยช็อปเปอร์ดิลองเล่นใหม่กับตันวิ่งเข้าไปช่วยเหลือจริงก่อนก็เป็นไม่ได้ฮะนั้นเราจะวิ่งแบบฝ่าเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยมันเฟลจนถึงเควสหลักได้ด้วยเหรอเนี่ย Repeat. Nope. เดี๋ยวผมขอเข้าไปเล่นใหม่หรือว่าบทต้องตายอยู่แล้วไม่แน่ใจฮะมันน่าจะช่วยได้นะแต่มันโหดมากอะไอ้ฝุ่นแม่งเลยดีกว่าโอ้เฮ้ยซิงอยู่นี่ครับซิงมาแล้วซิงเอ้ยก็ดูปลอดภัยดีนะครับแต่มันโคตรบู๊เลยซิงไม่น่าเชื่อนะว่าเมนเควสสามารถเฟลได้แต่เราหยุดพอไม่ทันในเรื่องก็เปลี่ยนเลยนะสุดหมด
Jensen, step it up. That chopper's about to take off. อ่ะ chopper ต้องทำอะไรล่ะเฮ้ยเห็นยากมากโอเคครับเคลียร์ We're out of time here. It's now or never. You've got to stop that chopper. อ๋อดึงแบตเตอรี่ Miller, chopper's been grounded. Repeat. Jensen. You're welcome. Shit. ก็พังทลายเหมือนเดิมนะแต่จะมีผลนะครับกับเนื้อเรื่องในช่วงต้นเกมล้มลุกคลุกคลานมากเกมเพลย์ Artificial eyes to prosthetic limbs from molecular size computers Human controlled evolution available หรือว่าเราสามารถวิ่งฝ่าไปที่ฮอลแล้วดึงแบตเตอรี่ออกเพื่อจบเควสนี้ไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปยิงอะไรมากมายไม่ดูคัตซีนเลยดิลูมินาติวอลต์บีเอเบิลทูคอนโทรลเมนและวูแมนไลค์ยูโนสต็อปแพลนซีนส์ออฟฮอร์เรอร์ออนเดอะสตรีทส์ออฟเดโทรยแมดเนสฮัสคริปต์เมคานิคอลลีออกเมนเต็ดพีเพิลชางไฮลอสแอนเจลิสอังคาราดูไบพีเพิลอาร์ดายิงเอาท์เดอร์มิลเลียนส์ออฟพีเพิลดิเซิร์ชฟอร์ซูร์ไวเวอร์ส์ในแพนเชียThe Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. In a world that is afraid of people like us. Bust into safe and secure secondary therapy industries closed its doors. You didn't think it would end with the Aug incident, did you? We were victims. This is retribution for a tragedy we could not control. They control the news. They bury the truth.Possible detonations. Looks like car bombs. Another terrorist attack, this time in a police station. United Nations Security Council has tasked the new anti-terrorist intelligence and response team will have all the Task Force 29. Agent Jensen. I won't let it happen again.แมนคายดีไวท์คือการแตกแยกของกลุ่มมนุษย์เนาะเข้าใจแล้วฮะเหตุผลของชื่อเกมเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต่อต้านคนที่ติดอาร์คเมนด้วย What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. This sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly your scale of success is a generous one. However,The erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks. เขาบอกว่าภารกิจที่ดูไบมันล้มเหลวน่าจะเป็นของพวกฝั่งตัวร้ายนะครับแต่โชคดีที่ธรรมชาติเนี่ยคอยกบเกือนได้อะมันจะช่วยถ่วงเวลาของพวกอินเตอร์โพล You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The Aug incident has caused a schism in society.Things are worse than we projected, and growing more. เขาบอกว่าในเวลาไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันแย่กว่าที่เราวางแผนเอาไว้ To ensure the success of our ตอนนี้โลกเนี่ยมันเริ่มไม่เสถียรขึ้นทุกวันนะดังนั้นไอ้พวกภัยต่างๆที่คอยขัดขวางเราเนี่ยต้องกำจัดออกไปLet me fly to New York and I will personally evaluate the situation. เขาบอกว่าอย่าได้กังวลเดี๋ยวเราเนี่ยจะบินไปที่นิวยอร์กแล้วก็จัดการสถานการณ์นี้อย่างน้อยเราก็มีโหวตเสียงโหวตเพียงพอครับในการที่จะดำเนินแผนน่ะ You may need to exert financial as well as political pressure. มันเหมือนแก๊งกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดของโลกเลย Proceed. แล้วก็สั่งให้แซนตันเดินทางไปกับเขาด้วยตอนนี้เราก็มีงบการเงินแล้วก็เรื่องการเมืองเนี่ยคอยหนุนหลังอยู่
You know what Rand will find in New York? Weak, ineffective. เสียงซามูเอลแจ็คสันนี่ว่ะ And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our ultimate strategy. You have claimed much in the past, Paige. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. ผมฝากฝังงานให้บ๊อบนะบ๊อบบอกว่าแผนเนี่ยพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะดำเนินพร้อมได้ไงเพราะว่าเจนัทแบบเหมือนจะมีตาอยู่ทุกคนแห่งเจนัทไม่ใช่ปัญหาหรอกเราเนี่ยนัดเรื่องไว้แล้วครับ I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Page, activate the sleep cell. เอาล่ะดูใบเนี่ยมันแค่เรื่องเริ่มต้นตอนนี้ทุกคนเองก็หันมาสนใจแล้วก็สั่งให้เพจอะเริ่มปลุกสปิทสลิปเปอร์เซลล์นะน่าจะเป็นสายลับนะฮะอิลูมินาติแน่นอนครับสามเหลี่ยม